สวัสดีครับพี่พอครับพี่พอพูดเสียงดังนิดนึงนะครับเพื่อที่อีกนิดนึงได้ไหมพี่ได้ครับโอเคพี่พอก็ต้องบอกว่าผมอยากจะแนะนำนี่เป็นลูกค้าของผมพี่พอเนี่ยอยู่จังหวัดพิจิตรถูกต้องครับอยู่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นอีกลูกค้าอีกท่านที่ผมประทับใจมากๆเพราะเนื่องจากว่าพี่พอเนี่ยได้โอนจองรถคันนี้มานะฮะโอนจองมาอาทิตย์ที่แล้วคือวันที่9กุมภาแล้ววันนี้เนี่ยมาออกรถวันเสาร์วันที่15กุมภาแล้วก็ต้องบอกว่าพี่พอจองเนี่ยยังไม่เห็นรถเลยเพราะพี่อยู่พิจิตรพี่โอนเงินจองมาใช่ไหมครับครับก็นี่ก็เป็นเสียงยืนยันจากลูกค้านะว่าพี่พอยไม่เห็นรถเลยคือวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่พอเดินทางมาเมื่อเช้าเดินทางมาไงพี่อ๋อก็ขึ้นรถตู้ครับขึ้นรถตู้มาแล้วก็ให้น้องชายมารับที่ตลาดหมอชิดวันนี้เนี่ยพี่ได้เห็นรถคันนี้ครั้งแรกเลยเหมือนกับในร้านไหมพี่ผมว่ามันเข้าสวยกว่าเดิมนะสวยกว่าในร้านเยอะเพราะว่าได้เคลือบแก้วเคลือบอะไรให้ตามที่ตกลงกันไว้นะครับอย่างตอนแรกคือที่เราคุยกันว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ารอเข้าคิวอยู่คือพี่กำลังจะบอกว่าผมตกลงรายไว้ก็ผมก็ทำให้ถูกต้องไหมพี่นี่เสียงยืนยันจากลูกค้านะเวลาผมพูดอะไรผมทำอะไรผมทำจริงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงพี่พอมาเจอแล้วรถเนี่ยตัวจริงประทับใจไหมครับครับประทับใจมากเพราะเป็นรถที่แบบสวยนะผมว่าติดตั้งแต่วันที่ว่ากลัวมันจะเล็กแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะซีผมกลับมาเล็กซีนี่เล็กแน่นอนแล้วแต่มาดูจริงไม่เล็กนะครับใช้ในครอบครัวได้สบายเลยบางทีเราดูรูปจากการไลฟ์เนี่ยรถมันขายตัวมันเองนะครับมันสามารถบอกได้ว่ารถเนี่ยสวยไม่สวยมันจะดูมันไม่มีสะดุดอ่ะมันดูลื่นตามากครับมันดูสวยแล้วเรียกว่าเข้าตาแล้วขนาดพี่สาวผมยังคันนี้แน่คันนี้แน่เฮ้ยยังไม่เห็นรถตัวจริงเดี๋ยวไปดูก่อนเขาก็ไล่ผมมาแต่ผมว่าเดี๋ยวน่าใจเย็นเดี๋ยวผมก็ดูว่าผ่านแล้วนะเพราะจากการไลฟ์ของคุณเอ็กซ์นี่ก็ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นมากนะทีมพันคือคุณเอ็กซ์เป็นเจ้าของเนี่ยการไลฟ์ของคุณเอ็กซ์ชนะเพิ่มเขาเรียกว่าได้เปรียบขึ้นไป 50% แล้วเจ้าของมาไลฟ์เนี่ยแล้วยิ่งพูดเนี่ยมันมีน้ำหนักขอบคุณมากครับใช่ครับมันมีน้ำหนักมากตัวผมเองก็ขอบคุณพี่ที่แนะนำแล้วก็ผมก็อยากจะพัฒนาในการไลฟ์ของผมด้วยแล้วก็การทำการตลาดของผมตรงนี้แล้วก็จะพัฒนารถให้ดีๆขึ้นก็บอกพี่ด้วยเราก็วันหลังเผื่อพี่แนะนำใครมาซื้อรถผมนะไม่ต้องกลัวพี่ผมจะพยายามคัดสรรรถที่ดีให้อยู่แล้วพี่รู้สึกยังไงกับการบริการทีมงานเอ็กโฮมคาร์เนี่ยบริการพี่เป็นยังไงบ้างครับบริการเป็นบริการที่อบอุ่นนะประทับใจเหมือนกับอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็โอเคคิดว่ามันก็เหมือนกับเราไม่ได้ไปต่างไกลเลยที่อยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เองคือผมก็โอเคนะผมว่ามันเหมือนกับอยู่ผมอยู่ใกล้บ้านพี่จิตอยู่แล้วมาหาคนที่รู้จักสนิทกันคุยกันมันเหมือนธรรมชาติชวนกินถึงจะของเป็นจะเป็นเล็กน้อยนะจริงเราเกรงใจที่จะออกไปข้างนอกแต่ก็ลองทานดูก็ได้คุยกันก็โอเคนะผมว่ามันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเพิ่งกินข้าวกันเสร็จแล้วพี่นะทานพวกไผักห่อปลาทูผักห่อปลาทูพี่รู้สึกยังไงกับผมบ้างความจริงผมมาซื้อรถคันนี้ครั้งแรกนะครับพี่ตอบดีๆนะพี่ตอบดีๆนะพี่ในชีวิตเนี่ยถือว่าผมมาไม่ผิดหวังนะผมมาถือว่าผมประทับใจมากมาถึงนี้มาครั้งนี้ไม่เคยเข้ากรุงเทพนะผมว่าไม่ต่ำกว่า20ปีนะพี่ไม่เข้ากรุงเทพต่ำกว่า20ปีแล้วเหรอพี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาเพื่อซื้อรถเลยน้องชายมันตกใจอ่ะน้องชายมาจะตกใจฮะตกลงแล้วหรอใช่ผมดูรถผมว่าผมดูตาผมเขาไม่พลาดหรอกแล้วผมดูจากการไอ้ที่น้องเขาไลฟ์เนี่ยเอ็กไลฟ์เนี่ยผมคิดว่าผมเลือกไม่ผิดผมแค่นี้ผมวางมาจำปั๊บเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะเข้าไปดูรถแล้วเคลียร์เลยจบไม่รู้พูดอะไรครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณพี่พอด้วยวันนี้เป็นผมมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าของเอ็กโฮมคาร์จริงๆเนื่องจากว่าพี่พอเนี่ยจองผมเนี่ยดูแต่ในร้านแล้วก็จองโดยไม่ต้องมาดูรถตัวจริงเลยมาถึงรถปุ๊บจ่ายเงินแล้ววันนี้ผมก็ต้องบอกว่าพี่พอได้เห็นรถของผมเนี่ยวันแรกก็คือตัวเป็นๆเนี่ยวันนี้เลยแล้วเนี่ยกำลังจะเดินทางแล้วเนี่ยกับพิจิตรเหนืออื่นใดพี่ขอบคุณก่อนขอบคุณนะครับพี่ที่มาอุดหนุนและใช้บริการไอ้โฮมคาร์ขอให้พี่เนี่ยมีความสุขอยู่บนรถคันนี้และทุกๆคันเดินทางปลอดภัยนะครับเอารถคันนี้สร้างความสุขให้ครอบครัวและตัวพี่อย่างที่พี่คิดหวังไว้ไอ้โฮมคาร์หวังว่าจะได้รับใช้บริการพี่อีกขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามผมไอ้โฮมคาร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ